ซัลวาดอร์พูดในคลิปว่าต้องพานุวัตเออ lazy ขี้เกียจนักบอลขี้เกียจทีนี้ยังไงอ่ะวันนั้นเขาพูดกับคุณแล้วนี่ว่าเขาจะคุมทีหนึ่งอ้าวถ้าหนองบัวฟังอยู่ขายซัลวาดอร์ให้หน่อยซัลวาดอร์เป็นโค้ชที่ตั้งใจภาษาไทยได้พร้อมที่จะซัพพอร์ตนักเตะปักมีสิทธิ์ป่ะวีคที่แล้วอ่ะใครจำวีคที่แล้วได้ผมคุยเรื่องซัลวาดอร์บาเลโลกาเซียซัลวาดอร์เป็นคนที่ชอบฟุตบอลแล้วก็เป็นคนที่รักเมืองไทยเดี๋ยวก็โทรอีกก็ชอบฟุตบอลรักเมืองไทยจะโทรเลยกันโอเคโอเคชอบฟุตบอลรักเมืองไทยแล้ววีคที่แล้วผมบอกเขาว่าเขาบอกเขาจะคุมที1เลข2คุณไปบอกเขาว่าเขาคุมที3แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจบรายการต้องมาผมเขาเห็นผมเป็นน้องไงแต่ที่ผมพูดอ่ะแล้วคุยเรื่องซัลวาดอร์โกะอยู่ที่ผมพูดกับซัลวาดอร์เพราะอยากให้ซัลวาดอร์แบบเฮ้ยกูอยากพิสูจน์ตัวเองเพื่อกระตุ้นไง aggressive กว่าพี่อุ้มมันจะถึงจุดนี้ได้เขาเจออะไรต่างๆเสียภาพวิจารณ์ซัลวาดอร์ก็ต้องเป็นแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าด้วยความรู้ความสามารถของซัลวาดอร์ถ้าเขาได้รับโอกาสน่าสนใจเพราะว่าล่าสุดอะไรล่ะที่มึงนี่มันลิงก์สองแฉกจริงล่าสุดไปดูอะไรไปดูบอลโลกสเปนมาไปดูบอลโลกเจอใครหรือเอลิเก้สเปนเจอเยอรมันไม่เขาไปชิดประชิดกับไอ้นี่อะไรซิมิโอเน่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เขาได้ไปดูวิชามาดูดม้าเหรอดูดม้าแหละเขาสอนแม่เขาสอนพี่ผมไปไม่ทันเขาสอนว่าเฮ้ยจูเต้เกมรับนะคอมแพคเกมรับคอมแพคช่วยเกมรับเขาลากเส้นเลยชี้กูลงมาแล้วก็ต่อเต้เกมรับคอมแพคแล้วก็ต่อเกมรับโก้ริมเส้นริมเส้นเห็นสอนกูสองอย่างคือแต่ผมก็กูยิงฟรีคิกอ่ะผมเศร้าอย่างหนึ่งด้วยเว้ยคือซัลวาดอร์เนี่ยเขาไม่รู้จริงเรื่องหนึ่งคือเรื่องบอกว่าผมไม่ช่วยเกมรับอันนี้คือซัลวาดอร์ต้องเป็นสเกลใหม่เดี๋ยวรอดูในไอ้ตูดูยูไนเต็ดเขาด่าคุณบนรถเลยนั่นแหละด่าเพราะว่าผมไปว่าเขาคุมทีสามแหละเพราะถ้าซัลวาดอร์ดูผมเล่นจริงนะผมเนี่ยคือตัววิ่งมาช่วยเกมรับโก้ที่ว่าแน่ๆวิ่งกี่โลวิ่งสิบโลคุณต้องคุณวิ่งกี่โล50โลพ่อมึงเป็นนักวิ่งมาราธอนน้ำหนักตัวผมอ๋อโอเคผมวิ่งมาช่วยเกมรับจนแบ็คขวาของทีมเราอ่ะเขาบอกผมว่าอุ่นใจเสมอเมื่อต้องลงมาเพราะผมลงมาแพ็คเกมรับผมต้องไปช่วยปีกพี่เต้ซัลวาดอร์พูดในคลิปว่าต้องพานุวัตเออ lazy ขี้เกียจนักบอลขี้เกียจอันนั้นคือต้องบอกว่าสเกลของซัลวาดอร์มันทำงานผิดเพราะมันไม่ไปดูเราเล่นเลยตอน11คนแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะพูดผิดซัลวาดอร์ถ้าผมเล่นจริงผมวิ่งเยอะจริงๆทีนี้ยังไงอ่ะวันนั้นเขาพูดกับคุณแล้วนี่ว่าเขาจะคุมทีหนึ่งอ่ะทีหนึ่งคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วเอ้าจริงๆเหรอเพราะว่าล่าสุดเนี่ยขอนแก่นบทโค้ชนะไม่ใช่ลำปางหนองบัวหนองบัวลำปางบัวด้วยลำปางด้วยไม่แน่โค้ชลำปางให้จับตาดูดีๆอ๋อเหรอเอออาจจะมาแต่ผมสำหรับผมนะทีมที่ดูเหมาะสมกับซัลวาดอร์ซัลวาดอร์ที่สุดนะแล้วมาสามารถทำให้เขาทำงานแบบได้ดีบ้างนะก็คงหนองบัวนะก็ต้องมูทีเดียวที่เรามองออกหรือไม่ก็ไปลำปางแล้วโค้ชหนองบัวมาคุมลำปางแล้วถามว่าอยากไปขอนแก่นถามว่าโค้ชเบ้ออกจากขอนแก่นคุณคิดว่าจบดีป่ะล่ะสี่นัดอ่ะเฮ้ยนี่งงมากเลยกูก็เพิ่งเคยเจอยังไม่แพ้ใครเลยไม่เหรอแต่เสมอหมดไงโอ้แต่พี่ทีมอย่างพี่ทีมสภาพทีมขอนแก่นไม่แพ้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะโอ้โหดูตัวต่างชาติดิตัวไทยมันดอกกว่าปีที่แล้วอ่ะเชียร์ถ้าซัลวาดอร์ฟังอยู่ไปหนองบัวหนองบัวลำปางก็ได้อ้าวถ้าหนองบัวฟังอยู่ขายซัลวาดอร์ให้หน่อยซัลวาดอร์เป็นโค้ชที่ตั้งใจภาษาไทยได้อ้าวฟังไทยรู้เรื่องฟังไทยรู้เรื่องแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตนักเตะอาจจะไม่ได้จิตวิทยาดีเขาเรียกว่าบารมีอาจจะไม่ได้เยอะมากเขาเรียกว่าไงด้วยวัยวุฒิอาจจะไม่ได้เยอะเขามีความเป็นไฟแรงทำงานหนักทำงานหนักก็บินไปดูบอลโลกไงบินไปดูบอลโลกนะดูบอลทุกสนามนะไม่ได้แค่ดูบอลโลกนะไปให้สัมภาษณ์กับเกลาดโมเรโน่นะอ้าวดูหูได้คอนเนคชั่นอีกเผื่อได้อันนี้มาเปดี้ทุยเพื่อนซิมิโอเน่เพื่อนซิมิโอเน่ทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเห็นแล้วว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันทำไมกดนี้พวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ